สวัสดีครับอยู่ที่แถวสวนสนระยองนะครับตรงนี้สังเกตเซเว่นนะฮะตรงนี้เป็นท่าเรือประมงพื้นบ้านครับเลยสวนสนมาหน่อยนะครับก็จะเป็นท่าเรือของกลุ่มประมงเรือเล็กสวนสนนะฮะก็จะมีประมาณ 7-8 โมงเช้าเนี่ยจะมีเรือเข้ามาเยอะนะครับก็สามารถซื้ออาหารทะเลอะไรได้ครับสดๆนะเป็นท่าเรือก็คือท่าเรือก็เอาเรือจุดจอดเรือครับมาขึ้นฟังครับแล้วก็เข็นขึ้นรถมาเข็นมาถึงก็ล้อเข็นนะนี่ครับเป็นจุดประมงพื้นบ้านนะครับตอนเช้าจะมีพวกของสดมาขายก็ถ้าใครสนใจก็แวะมาได้ครับเช้าๆอันนี้ก็อาหารทะเลสดๆจากพื้นบ้านนี้นี่เขาเก็บหมดแล้วครับแต่ชี้จุดเอาไว้นะครับก็กำลังชม Channel Feel ไทยใน YouTube นะครับ FERTHIนี่ครับบรรยากาศจากทะเลเลยครับไข่หมึกร้อยหนึ่งจ้างปูร้อยครับมีขายน้ำจิ้มแซ่บๆด้วยปูดองน้ำปลาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับปลาตัวละ200บอกด้วยว่าสดมากนะแมงดาไข่นะครับมีปลาโอมีพุดเดิ้ลด้วยให้เขาก็แกะอวนกันอยู่นะครับช่วยกันแกะอวนทั้งบ้านลงอวนมาแล้วก็ต้องมาแกะนะเอาเศษเอาอะไรออกมะม่วงครับวิธีชีวิตประมงพื้นบ้านนะหอยสลับกุ้งทะเลที่สนสนครับผมเลยปลาอะไรเรื่องปลาอะไรครับเนี่ยปลาฉลามค่ะอยากจะยาวยาวเล่าหอบสิโลละโลละครับก็มีให้เลือกครับใครมาพักแถวนี้ก็ถ้าที่พักสามารถทำอาหารได้นะครับก็มาเลือกครับมีจะบางอย่างก็อาจจะมาจากที่อื่นนะครับแต่ว่าลองดูส่วนใหญ่ก็มีหลายอย่างที่มาจากที่นี่นะครับครับเรือนะครับเรือที่อยู่ด้านหลังนี่ก็ขึ้นมาขายกันสดๆนะครับถึงมือชาวประมงพื้นบ้านนะครับนี่ครับก็ยาวไปถึงเนี่ยยาวไปเรื่อยๆครับช่วงนี้สามารถแวะดูแวะชมได้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับจากเลยสวนสนระยองไหลครับท่าประมงพื้นบ้านสวนสนที่ระยองครับแหล่งช็อปอาหารทะเลสดๆครับผมสวัสดีครับ